วันนี้วันที่31ตุลาคมปี2022นะคะเดี๋ยวคลิปนี้นุนิกมาอัปเดตข่าวที่น่าสนใจให้ฟังมาดูกันว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะคะเป็นข่าวที่สะเทือนวงการโซเชียลแล้วก็โลกออนไลน์มากๆเลยก็คือการที่อีลอนมัสก์นะคะมหาเศรษฐีระดับโลกเนี่ยเขาเข้าไปซื้อ Twitter เป็นการปิดดีลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะและสิ่งแรกที่เขาทำในฐานะเจ้าของบริษัทก็คือเขาได้ไล่ CEO และ CFO และผู้บริหารชุดเก่าคนเดิมๆออกไปทันทีเลยค่ะThe New York Times รายงานข้อมูลว่าอีลอนมัสก์ได้เริ่มบทบาทแรกของการเป็นเจ้าของ Twitter โดยการไล่พารักอากาวอลหรือว่า CEO คนเก่าของ Twitter ออกไปรวมถึง CFO แล้วก็ผู้บริหารคนอื่นๆออกด้วยซึ่งนอกจากผู้บริหาร Twitter แล้วนะคะอีลอนมัสก์เขายังมีแผนที่จะไล่พนักงานบางคนออกไปด้วยค่ะสำหรับการซื้อกิจการ Twitter ของ Elon Musk นะคะมันเริ่มมาตั้งแต่เดือนเมษายนของปี2022ค่ะแล้วก็มีการไกลเกลี่ยหรือว่าต่อรองมาเรื่อยๆนะคะจนไปถึงชั้นศาลเลยและล่าสุดนะคะก็มีการปิดดีลโดยการเข้าซื้อบริษัท Twitter ที่ราคา 44,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1.66 ล้านบาทไทยซึ่งการเข้าซื้อในครั้งนี้นะคะ Elon Musk เข้าซื้อหุ้นด้วยราคา 54.2 ดอลลาร์ต่อหุ้นค่ะการไล่ CEO คนเดิมของ Twitter ออกไปนั้นยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าอีลอนมัสก์จะหาใครมานั่งตำแหน่งนี้แทนหรือว่าอีลอนมัสก์จะเข้ามานั่งตำแหน่งเองซึ่งการซื้อ Twitter ของอีลอนมัสก์นะคะครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเขาอยากให้ Twitter เป็นโซเชียลมีเดียที่ให้ผู้คนมีเสรีภาพในการพูดคุยมากขึ้นค่ะข่าวถัดมานะคะเป็นข่าวเกี่ยวกับการที่ Apple Watch ช่วยชีวิตคนอีกแล้วค่ะหญิงอเมริกันนะคะถูกสามีจับฝังทั้งเป็นแต่ว่ารอดมาได้เพราะว่าตัวเองเนี่ยใช้ Apple Watch โทรหาตำรวจก่อนที่จะโดนทุบ Apple Watch ทิ้งแล้วก็โดนจับฝังค่ะ NBC News รายงานว่าหญิงสาวคนหนึ่งในวอชิงตันนะคะเขาถูกฝังโดยสามีหลังจากที่มีปากเสียงแล้วก็ทะเลาะกันภายในบ้านเรื่องการหย่าร้างค่ะซึ่งเขาก็รอดชีวิตมาได้นะคะพอเอาใส่ช่วงที่สามีเขาเผลอโทรหา911จาก Apple Watch ของเธอนะคะเพื่อขอความช่วยเหลือด้านเจ้าหน้าที่นะคะที่ได้รับสายโทรศัพท์จากผู้หญิงคนนี้เขาก็บอกว่าณตอนนั้นผู้หญิงคนนั้นพูดไม่ได้นะคะเพราะว่าโดนปิดปากด้วยอะไรบางอย่างอยู่นะคะอาจจะเป็นเทปพันสายไฟนะคะภายหลังนะคะผู้หญิงคนนี้บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าหลังจากที่สามีรู้ว่าเธอใช้งาน Apple Watch เพื่อโทรหาบริการฉุกเฉินช่วยเหลือเนี่ยสามีเขาก็ลากไปที่โรงรถแล้วก็เอา Apple Watch ออกมาทุบทิ้งทันทีเลยค่ะจากรายงานพบว่าผู้หญิงคนนี้นะตอนที่ไปเจอตัวนะคะผู้หญิงคนนี้ถูกพันด้วยเทปพันสายไฟที่รอบคอบริเวณใบหน้าส่วนล่างแล้วก็ที่ข้อเท้าค่ะทางด้านสามีของผู้หญิงคนนี้นะคะถูกตั้งข้อหาหลายกระทงเลยนะคะเป็นการวางแผนโดยการไต่ตรองไว้ก่อนเป็นโทษหนักสุดสรุปก็คือเขาโดนตั้งข้อหาพยายามฆ่ากักขังหน่วงเหนี่ยวและประทุษร้ายค่ะเหตุการณ์นี้นะคะถือว่าเป็นหนึ่งในคดีที่ร้ายแรงที่สุดที่เกิดขึ้นแล้วก็มี Apple Watch เป็นตัวช่วยชีวิตเลยไม่แน่ใจนะคะว่าผู้หญิงคนนี้เขาพก iPhone ติดตัวหรือเปล่าแต่การที่เธอสวมใส่ Apple Watch นะคะก็ถือเป็นตัวที่ช่วยให้เธอรอดชีวิตมาจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ค่ะต่อไปมาฟังข่าวเกี่ยวกับ iPhone กันบ้างนะคะผู้บริหารของ Apple อย่าง Grace Jordwick นะคะบอกว่า iPhone จะเปลี่ยนไปใช้พอร์ต USB-C ตามคำสั่งของกฎหมาย EU ค่ะเกรกจอร์จเวกผู้บริหารฝ่ายการตลาดของ Apple ได้พูดในงาน Tech Live ของ Wall Street Journal ว่า Apple พร้อมปฏิบัติตามคำสั่งของ EU หากมีกฎหมายออกมาว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมาร์ทโฟนต้องใช้พอร์ต USB-C เป็นพอร์ตมาตรฐานนั่นหมายความว่า iPhone จะเปลี่ยนไปใช้พอร์ต USB-C หาก EU บังคับใช้กฎหมายพอร์ตมาตรฐานซึ่งรายงานระบุว่า EU จะเริ่มบังคับใช้กฎหมายนี้ช่วงปลายปี2024ทำให้ iPhone รุ่นใหม่ปีหน้าอย่าง iPhone 15นะคะอาจเป็นรุ่นแรกที่ใช้พอร์ต USB-C หรือไม่ก็อาจจะเป็น iPhone 16ในปี2024เลยค่ะยังไงเราก็ต้องมารอดูกันว่า iPhone 15ที่จะมาในปีหน้าเนี่ยจะใช้พอร์ต USB-C หรือเปล่าค่ะ The Information รายงานว่า Apple กำลังซุ่มพัฒนา iPad รุ่นใหม่ที่จอใหญ่มีขนาดจอ16นิ้วซึ่งอาจจะเปิดตัวภายในปี2023ค่ะ
รายงานระบุว่า iPad จอใหญ่16นิ้วจะเป็นรุ่นที่ใช้เจาะตลาดสายครีเอทีฟกราฟิกโดยเฉพาะเลยส่วนขนาดตัวเครื่องและหน้าจอที่แท้จริงนั้นอาจมีขนาดพอๆกับหน้าจอของ MacBook Pro 16นิ้วค่ะรอสยังผู้เชี่ยวชาญเรื่องจอเผยว่า Apple กำลังพัฒนา iPad Pro จอมินิ LED ขนาด14นิ้วอยู่จึงมีความเป็นไปได้ว่า iPad Pro รุ่นใหม่ในปีหน้าอาจมาพร้อมหน้าจอ14นิ้วและ16นิ้วเหมือนกับ MacBook Pro ก็เป็นได้ยังไงเราก็ต้องมารอดูกันว่าในปีหน้า Apple จะเปิดตัว iPad รุ่นใหม่ที่มาพร้อมจอที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมหรือไม่นะคะเพราะว่าในปีนี้เนี่ย Apple เขาเพิ่งเปิดตัว iPad Pro ชิป M2 ขนาดหน้าจอ11แล้วก็ 12.9 นิ้วไปเองค่ะข่าวสุดท้ายค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นใน iOS เวอร์ชันล่าสุดนะคะผู้ใช้บางรายพบปัญหาว่า iPhone เนี่ยต่อ Wi-Fi ไม่ติดหรือว่า Wi-Fi หลุดบ้างล่าสุดนะคะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นใน iOS 16.1 ที่ Apple เพิ่งปล่อยออกมาค่ะซึ่งอันนี้ก็ถูกรายงานโดยผู้ใช้ในแพลตฟอร์มต่างๆมากมายเลยค่ะ Mac Rumors รายงานปัญหาผู้ใช้ iPhone iPad หลายรายที่ได้โพสต์ปัญหาผ่าน Twitter Apple Forumเกี่ยวกับปัญหาการเชื่อมต่อ Wi-Fi หลังอัปเดตเป็น iOS 16.1 ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่เจอก็คือ Wi-Fi ตัดการเชื่อมต่อเองบ่อยครั้งบางรายเกิดขึ้นทุก5วินาทีเลยบางรายไม่สามารถกลับมาต่อ Wi-Fi เดิมได้แม้จะอยู่ที่เดิมและสภาพแวดล้อมเดิมก็ตามค่ะโดยผู้ใช้บางรายนะคะที่เจอปัญหานี้เขาก็บอกว่าเขาได้ลองแก้ปัญหาโดยการรีเซ็ตการตั้งค่าเครือข่ายนะคะแต่ก็ยังเจอปัญหาเดิมซึ่งคาดว่าปัญหานี้มาจากตัว iOS ค่ะดังนั้นถ้าเกิดว่าเกิดปัญหานี้กับผู้ใช้ที่มากขึ้นเรื่อยๆนะคะคาดว่า Apple น่าจะปล่อยอัปเดต iOS 16.1.1 ออกมาแก้ไขปัญหานี้ก่อนที่จะปล่อย iOS 16.2 ที่ณตอนนี้เป็นเบต้าออกมาให้ผู้ใช้ทั่วไปได้ใช้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นการอัปเดตข่าวที่น่าสนใจที่น้องนิกได้หยิบมาเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะคะส่วนในอาทิตย์หน้าจะมีข่าวอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวรอติดตามจากช่อง iMode Official ได้เลยค่ะยังไงคลิปนี้น้องนิกขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ